เรามาคุยกันในเรื่องของกรอบแนวคิดในการจัดการความรู้กันนะคะสำหรับกรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยนั้นเป็นกรอบแนวคิดที่ประกอบด้วยกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการจัดการความรู้สองกระบวนการก็คือกระบวนการจัดการความรู้กับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะ กระบวนการที่มีความสำคัญต่อการจัดการความรู้กระบวนการแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือกระบวนการจัดการความรู้ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดพัฒนาการของความรู้ขึ้นในองค์กรประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ7ขั้นตอนในการบริหารจัดการความรู้เพื่อที่จะนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นขั้นตอนแรกนะคะก็คือการกำหนดความรู้ที่ต้องการอันนี้ก็จะหมายถึงการค้นหาหรือระบุให้ได้ว่าความรู้ใดบ้างที่มีอยู่แล้วในองค์กรแล้วก็มีอยู่ที่ใดและความรู้ใดบ้างที่ยังขาดอยู่อันนี้ก็เพื่อที่จะได้วางขอบเขตของการจัดการความรู้ได้ ขั้นตอนที่2องก็คือการสร้างและสแสวงหาความรู้สำหรับความรู้ที่ยังไม่มีอยู่ในองค์กรแต่จำเป็นจะต้องใช้นั้นเราก็อาจจะสร้างขึ้นใหม่โดยการต่อย,ยอดจากความรู้เดิมที่มีอยู่ในองค์กรหรืออาจจะไปสแสวงหาจากภายนอกองค์กรก็ได้ขั้นตอนที่สามก็คือการาจัดระบบความรู้อันนี้ก็ หมายถึงว่าเมื่อเราสร้างและสแสวงหาเนื้อหาความรู้ที่ต้องการได้แล้วองค์กรก็จะต้องจัดความรู้เหล่านั้นให้เป็นระบบโดยอาจจะจัดทาสารบัญความรู้และแยกประเภทการจัดเก็บความรู้ออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อให้สามารถสืบค้นเข้าถึงได้ง่ายเมื่อต้องการที่จะใช้ความรู้เหล่านั้นขั้นตอนที่4ก็คือการประมวลและการกั่นกรองความรู้ให้อยู่ใน รูปแบบและภาษาที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งอาจจะทำได้หลายลักษณะโดยอาจจะทำการปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งองคอ์กรหรือว่าอาจจะใช้ภาษาเดียวกันทั้งองคอ์กรสำหรับคำศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆขององคอ์กรเราก็อาจจะจัดทำอภิธานศัพท์ขึ้นก็ได้นะคะขั้นตอนที่5นะคะก็เป็นการทำให้ผู้ใช้ ความรู้เหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วโดยเราอาจจะจัดการฝึกอบรมหรืออาจจะทำเว็บไซต์เว็บบอร์ดทำหนังสือเวียนขึ้นให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะขั้นตอนที่6ก็คือการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งองค์กรจะต้องทำการจัดให้คนในองค์กรเนี่ยนำความรู้ที่มีอยู่ มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งอาจจะทำได้หลายวิธีที่นิยมใช้กันก็คือ,อการจัดชุมชนนักปฏิบัติการจัดทำระบบพี่เลี้ยงซึ่งใช้กันอยู่มากในบริษัทเอกชนต่างๆหรือการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวบุคคลข้ามสายงานเป็นต้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือองค์กรควรจะทำให้ การเรียนรู้นี่เป็นส่วนหนึ่งของงานโดยจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่จะช่วยให้สมาชิกทุกคนเนี่ยกล้าคิดกล้าทำโดยผู้บริหารจะต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือล้มเหลวกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการจัดการความรู้อีกกระบวนการหนึ่งที่จะกล่าวถึงก็คือกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้กระบวนการนี้จะประกอบด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่มีความสำเร็จในการจัดการความรู้6ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกจะต้องทำการ เตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กรก่อนนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนการสื่อสารให้เป็นระบบและทําการสื่อสารอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องโดยควรจะเน้นะระบบการสื่อสารแบบ2ทางเพื่อที่จะให้บุคคลเนี่ยสามารถที่จะสื่อสาร ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขั้นตอนที่3ก็คือการทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในองค์กรและสามารถเข้าถึงค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยเน้นการพิจารณาใช้กระบวนการและเครื่องมือที่มีความเหมาะสมขั้นตอนที่4 การจัดให้บุคลากรได้เรียนรู้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของบุคคลและสร้างความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญของหลักการของการจัดการความรู้ขั้นตอนที่5ก็คือการดำเนินการวัดผลการดำเนินการจัดการความรู้นะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าการดำเนินการจัดการความรู้นั้นมีส่วนใดบ้างที่ยังมีจุดอ่อนอยู่ ก็จะได้ทําการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถดําเนินการจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ขั้นตอนที่6ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็คือการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลแก่ผู้ที่จะมาร่วมในการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้รของเรานะคะกระบวนการ จัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเราก็ใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นะคะแต่ความนี้ความจริงแล้วในปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องพิจารณานำประโยชน์จาก สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สมาร์ทโฟนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้ให้มากขึ้นนะคะโดยเราจะต้องจัดให้มีความสมดุลของการจัดการความรู้สองแบบนะคะก็คือการจัดการความรู้ในกระบวนการทำงานซึ่งเป็นการจัดการความรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานไม่ไปเพิ่มภาระงานแต่ว่าจะช่วยให้งานเนี่ยดีขึ้น กับการจัดการความรู้อีกแบบหนึ่งก็คือการจัดการความรู้นอกกระบวนการทำงานอันนี้ก็จะเพิ่มาลังงานได้บ้างแต่ว่าก็มีความจะเป็นอยู่นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็คงช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัทรได้เป็นอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะ